ทำกลางไฟสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสที่กำลังจะครบ4เดือนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ากาตาและอียิปต์ได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจราจาให้คู่ขัดแย้งพักรบอย่างน้อย1เดือนเพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกันคับสื่อต่างประเทศหลายสำนักรายงานว่าอิสราเอลได้เตรียมเสนอข้อตกลงพักรบชั่วคราวเป็นระยะเวลาตั้งแต่30วันไปจนถึง60วัน ด้วยแผนเสนอข้อตกลงพักรบดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการสู้รบที่ดุเดือดน,นะครับขณะที่รัฐบาลอิสราเอลก็เผชิญกับแรงกดดันมากขึ้นเรื่อยๆจากประชาชนที่เรียกร้องให้เร่งช่วยตัวประกันรายงานระบุว่าข้อตกลงมีเป้าหมายเพื่อให้มีการปลดปล่อยตัวประกันที่กลุ่มฮามัสและกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์อื่นๆคุมขังไว้ในกาซาแต่ข้อตกลงดังกล่าวจะไม่นำไปสู่การยุติสงคราม สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าข้อเสนอปล่อยตัวประกันระหว่างพักรบจะเริ่มต้นโดยการปล่อยผู้หญิงและผู้ที่อายุเกิน60ปีด้านจอนเคอร์บี้โฆษกทำเนียบขาวระบุว่าสหารัฐจะสนับสน,นุนการพักรบชั่วคราวที่ยาวนานขึ้นเพื่อเปิดทางสำหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกาซาและเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการปล่อยตัวประกันและอนุญาตให้จัดส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาได้ บทบาทสำคัญในการเจราจาครั้งนี้อิสราเอลได้ยื่นข้อเสนอไปอยังกาตาและอียิปต์ให้เป็นตัวกลางนะครับขณะที่สหรัฐก็มีส่วนผลักดันให้อิสราเอลพิจารณาพักรบด้วยด้านเด,นดวิดแคมรอนรัฐมนตรีต่างประเทศสหาราชอาณาจักรเดินทางไปอิสราเอลโดยคาดการว่าเขาจะแสดงความกังวลเกี่ยวกับจำนวนชาวปาเลสไตน์ที่ถูกสังหารจำนวนมากรวมถึงผลักดันให้เกิดการปล่อยตัวประกันและการพักรบในกาซา การเดินทางของแคมารอนครั้งนี้จะรวมถึงการไปเยือนเวสต์แบงก์ซึ่งเป็นที่ตั้งของทางการปาเลสไตน์ที่ได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกกาตาและตุรกีถือเป็นการเดินทางครั้งที่3ของเขาไปยังตะวันออกกลางในเวลาเพียง2เดือนครับ